ดีค่ะแปมปรียพรทรัพย์แสนดากร m.net ค่ะวันนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวจากบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของโลกนั่นคือ Google ค่ะผ่านไปหมาดๆกับงาน Google I.O. 2015ที่ระดมนักพัฒนา Android และแพลตฟอร์ม Google จากทั่วโลกมาประชุมประจำปีที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาค่ะข่าวใหญ่สุดคือการเปิดตัว Android รุ่นใหม่ที่มีชื่อเล่นว่า Android M ค่ะส่วนชื่อจริงที่กำลังจะออกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็คงจะเป็นชื่อขนมหวานที่ขึ้นต้นด้วยอักษร M เช่นเคยคุณผู้ชมคิดว่า M จะย่อมาจากอะไรดีคะหน้าตาของ Android M ยังคล้ายรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะแต่เสริมประสิทธิภาพด้วยระบบประหยัดพลังงานสั่งมือถือให้งีบหลับในช่วงที่ไม่ได้ใช้ได้ซึ่งทำให้สแตนด์บายได้นาน2เท่าระบบ Google Now จะฉลาดขึ้นค่ะมีระบบช่วยจำรหัสผ่านรวมทั้งระบบกระเป๋าเงิน Android Pay ใครชอบใช้แผนที่ของ Google มีข่าวดีว่าภายในปีนี้จะเปิดให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ค่ะคือต่อเน็ตแล้วโหลดแผนที่เมืองที่เราต้องการไว้ก่อนตอนใช้จริงจะได้ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเขาทำเพื่อประเทศที่เน็ตช้าๆให้ใช้งานได้ไม่ติดขัดค่ะอีกข่าวดีสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วกำลังประสบปัญหาที่เก็บรูปไม่พอสักทีค่ะ Google เพิ่งเปิดตัวบริการใหม่ชื่อ Google Photos เก็บรูปถ่ายและวิดีโอได้บนออนไลน์ฟรีไม่อั้นไม่จำกัดจำนวนเลยค่ะเพียงแต่ถ้ารูปมีขนาดเกิน16ล้านพิกเซลหรือวิดีโอเกิน 1080p ก็จะถูกย่อลงมาอัตโนมัติหรือถ้าใครอยากเก็บขนาดเต็มก็ต้องเสียเงินเพิ่มวิธีใช้ก็เพียงไปโหลดแอป Google Photos ซึ่งมีทั้ง iOS และ Android ค่ะจากนั้นรูปที่มีอยู่และรูปที่กำลังจะถ่ายเพิ่มจะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้ที่ Google โดยอัตโนมัติส่วนคนที่ใช้จากคอมพิวเตอร์ก็เข้าผ่านทาง photos.google.com ค่ะข้อดีคือเข้าดูคลังรูปภาพของเราจากที่ไหนก็ได้และแชร์บางรูปให้เพื่อนดูก็ได้ซึ่งแม้ Google ย้ำว่าเป็นการบริการเก็บรูปส่วนตัวไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กแต่การส่งภาพหรือคลิปอะไรขึ้นไปบนออนไลน์ก็ต้องระวังให้มากๆนะคะหากภาพไหนหลุดแล้วเสียหายอย่าอัพอย่าถ่ายจะดีที่สุดนะคะเรื่องน่าว้าวใน Google I/O ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะตอนหน้ามาชมเทคโนโลยีแบบล้ำๆกันนะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ